หลังจากที่รายการโหนกระแสเชิญ2พระเอกชื่อดังช่อง3ที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D มาชี้แจงพร้อมทั้งเชิญว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาร่วมให้ข้อมูลในรายการแต่ต่อมากลายเป็นประเด็นร้อนอย่างมากในโลกโซเชียลเนื่องจากว่าที่ร้อยตรีธนกิจได้มีคำพูดหนึ่งหลุดออกมาตอนช่วงต้นรายการว่าเพจรวบรวมผู้เสียหาย Forex 3D และบุคคลต่างๆหากออกมาขุดคุ้ยลงไปมากๆให้ระวังไปเจอต่อทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรียกได้ว่าทัวร์ลงทั้งคืนเลยก็ว่าได้ล่าสุดว่าที่ร้อยตรีธนกฤตได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วโดยระบุว่าคำว่าต่อในที่นี้หมายถึงการขุดคุ้ยข้อมูลของคนดังที่มีข้อมูลว่าเป็นแม่ข่ายทีมต่างๆให้ระมัดระวังเพราะหากผลการสืบสวนออกมาแล้วว่าไม่เป็นความจริงบุคคลที่ขุดคุ้ยอาจถูกดำเนินคดีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์หรือหมิ่นประมาทได้ซึ่งตนเปรียบเทียบว่าการถูกดำเนินคดีเหมือนเป็นต่อไม่ได้หมายความว่าจะไปเจอคนใหญ่คนโตหรือบุคคลใดมากดดันพร้อมยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินการในคดี Forex 3D ตนเองและ DSI ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีบุคคลใดสามารถกดดันตนเองได้และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีคนใหญ่คนโตหรือบุคคลใดมากดดันซึ่งตนยืนยันชัดเจนว่าหากมีการกดดันจากบุคคลใดจะนำเรื่องออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบทันทีเพราะตนเองก็ยอมรับไม่ได้หากมีการกดดันด้วยวิธีการต่างๆเพราะผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากคดีดังกล่าวมีจำนวนมากทั้งนี้ยอมเอาเกียรติของตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประกันและพร้อมจะพลีชีพหากมีผู้มากดดันเวลาที่โซเชียลคุณทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยว่าใครเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีโฟเร็กซ์สารดีเนี่ยความเป็นจริงแล้วถือว่าถ้าขุดมาไม่มีปัญหาแล้วครับพบรายชื่อแต่ถ้าเกิดว่าขุดขึ้นมาแล้วคนนั้นในคนที่ได้กระทำความผิดแล้วเขาไม่มีส่วนผิดเล่าชื่อไม่เปิดเผยผมเป็นห่วงการแชร์ผมไม่ห่วงการไปโพสต์มันจะมีปัญหาเรื่องการผิดพรบ.คอมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมทราบมาว่ามันอาจจะมีผู้เสียหายที่ถูกเอาไปโพสต์เนี่ยเขาจะร้องทุกข์กล่าวโทษกับคนที่นำไปโพสต์ผมก็เลยเตือนว่าขุดไปเรื่อยๆคำว่าเจอตอความหมายผมเนี่ยก็คืออาจถูกดำเนินคดีได้ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ก็โซเชียลก็ไปคิดอะไรก็ไม่เข้าใจคิดเยอะไปนะครับฝากชายด้วยนะว่าความหมายที่พูดในรายการเนี่ยพอดีเมื่อวานที่อยู่ในรายการผมกระแสเขาไม่ได้ให้ผมอธิบายตรงประเด็นนี้ผมก็เลยก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแต่ผมก็เลยเป็นมีนะครับก็อธิบายผ่านเขาเป็นน้องท่านแล้วกันว่าคำว่าตอนเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวเล็กหรือใครที่จะเป็นอำนาจถ้าผิดผมยืนยันด้วยเขียนของผมเองว่าดำเนินคดีทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงคดีโฟเร็กซ์3Dและคดีนี้